โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใน Euro X2 เช่นเคยนะฮะก็วันนี้นะครับผมว่าจะมานะฮะเปิดตัว ID ลึกลับของใน Euro X2 เองนะครับผมเปิดคลิปมานะครับเสียงอาจจะดูแบบไม่ค่อยแบบยังไงอ่ะเสียงแบบไม่ค่อยแบบเต็มประสิทธิภาพเสียงของตัวเองเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมติดโควิดนะฮะก็เลยแบบอาจจะพูดเสียงดังไม่ได้เพราะมันเจ็บคอนะครับผมต้องพูดค่อยๆนะฮะผมผมเป็นได้ประมาณสัก 2-3 วันแล้วเนี่ยนะครับผมวันแรกมันเป็นวันที่แบบทรมานมากๆเลยในการติดโควิดนะฮะก็คือผมติดมา 2-3 วันนี่แหละนะคือวันแรกนอนแทบไม่ได้เลยอ่ะทรมานมากนะครับผมโอเคก็คือผมอยากให้ช่องแบบยังไงอ่ะคลิปแบบอยากให้มันลงแบบสม่ำเสมออย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเดี๋ยวมาลองทำคลิปต่อดูนะครับผมน่าจะไหวแหละนะครับผมไม่ได้ฝืนตัวเองอะไรนะครับผมก็คือถ้าร่างกายผมไหวนะครับผมก็ทำต่อได้นะครับผมคนดูไม่ต้องเป็นห่วงผมก็ได้นะถ้าผมไหวผมก็ทำต่อนะผมรู้ลิมิตร่างกายของตัวเองอยู่แล้วนะฮะโอเคตามชื่อคลิปเลยเนาะที่ผมจะมาเปิดตัว ID ลึกลับนะครับผมซึ่งเป็น ID ที่ผมสร้างเองเหมือนกันแล้วก็เป็น ID ที่โบราณมากๆนะฮะผมโอเค ID นี้นั่นเองนะผมเดี๋ยวแก้บั๊กไอ้ตรงนี้ก่อนนะฮะมันเป็นบั๊กที่แบบพอเปลี่ยนเครื่องเข้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นบั๊กที่ต้องไปเข้าหน้าสติพิเศษอะนะฮะไม่ได้ตัวเกมจะแก้ไม่รู้เห็นตั้งนานแล้วนะมันยังไม่หายอีกโอเคนี่นะครับผมหน้าตา ID ลึกลับของผมนั่นเองนะครับผมซึ่งมีตัวเก่าอยู่นะครับผมนี่ก็เป็นพวกชุนหลีเซนกีฟแล้วก็ซากุระนะผมแล้วก็โยนะผมเพิ่งสุ่มได้ไม่นานนี้เองตั้งแต่มันมาใหม่ๆอ่ะก็สุ่มได้โยนะครับผมอันนี้ก็อายนะอันนี้ก็สุ่มได้ตอนโคโรโบดามาจินะไอตอนสุ่มได้อายนี่เป็นตอนที่ผมเพิ่งจะขุดเจอพอดีนะครับผมโอเคผมจะทำการรับตั๋วแล้วก็ไปเปิดหาตัวของเลนต่อละกันนะเดี๋ยวเปิดหาเลนต่อเลยจัดมาไอเจมขอให้วันที่ติดโควิดถือว่าให้เป็นวันที่โชคดีสำหรับเรานะครับผมถ้าได้เลนคือจะดีใจมากนะจะมาให้อายแน่สูนี่ไงสุดยอดวิลลี่กูดเลยวงการนะครับผมอะไรจะให้ดูเกียร์รหัสนี้ก่อนเลยละกันนะครับผมซึ่งเกียร์ง่อยมากนะรหัสนี้โอเคขออภัยด้วยนะเมื่อกี้แบบสู้ที่โง่ไปอ่ะมันเป็นหวัดโควิดมันก็มีหวัดด้วยนะโอเคก็มีคาราโอ้โหเกียร์โคตรง่อยนะครับผมแล้วก็มีนี่เกียร์เจดา2ชิ้นนะครับผมก็จะมีชุดหน้าไก่แอคชั่นของคอนโดชินจังแล้วก็หมวกอิลูนาดนะครับผมช่วงสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเยอะนะมีที่คาดผมชุนหลีที่มาแจกฟรีเมื่อตอน Street Fighter รอบที่2มั้งน่าจะรอบที่2แล้วชุนหลีไม่รู้ตัวแจกฟรีหรือเปล่าจะไม่ผิดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปตะลุย PP ในรหัสนี้กันเลยนะรหัส ID โบราณที่จริงนะ ID นี้นะครับผมเป็น ID ของแม่นะครับผมแต่แม่ผมจำอะไรวะจำ ID พาสเวิร์ดอะไรของเกมไม่ได้ไม่รู้นะครับผมแต่ผมมีค่อนข้างมีความรู้เรื่องไลน์นะครับผมก็เลยไปกู้กลับมานะครับผมก็ถามแม่ว่าอาจจะเอาคืนหรือเปล่าไม่เอาเอาผมก็เสร็จผมนะฮะเสร็จผมเอาเลยนะครับผม ID โบราณ ID ลึกลับนะครับผมโอเคเจอแต่ทีมพวกนี้ผมก็ตีไปเถอะยิ่งเลื่อนยิ่งเจอแต่ทีมเดิมๆนะครับผมทีมบอทนะปันเทพสุดมาเล่นได้สุดยอดโคตรตึงทีมนี้บัฟอมตะเยอะอยู่นะมีโยมิมีโยนะครับผมคือไม่ได้เยอะหรอกแค่ตัวที่มีบัฟเนี่ยมันบัฟนานนะโอเคก็เกมเร็วหน่อยละกันนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมทีมผมนี่อ่อนแอเรื่องนาเมนมากเลยนะครับผม ID นี้อาจจะเอามาให้เห็นน้อยมากๆนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีเวลาเล่น ID นี้เลยอ่ะ
ส่วนมากก็เล่น ID 1 ID 2 ID 3นะ ID 4ช่วงนี้ก็เข้าน้อยเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้แตะแทบไม่ได้แตะเลยไม่ได้แตะเหมือนกันนะครับผมส่วนเรื่อง ID 5เนี่ยผมกำลังกะวันในการฟาร์มอยู่นะครับผมเลือกที่จะฟาร์มในวันพฤหัสนะครับผมเป็นเวลาที่บัฟเพิ่มได้รับสมบัตินะครับผม2เท่านะจะได้สมบัติเลเวลที่มันได้มากขึ้นนะครับผมอาจจะมีผู้ติดขัดหน่อยติดโควิดแล้วมันนะครับผมสมองนี่เฉื่อยชาจริงๆนะก็คือที่จริงอ่ะวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะแต่มันจะมี EXP คูณ2ซึ่งผมแบบไม่อยากให้วิวมันขึ้นเยอะไงก็ตามนั้นนะครับผมก็เลือกที่จะปั้นวันพฤหัสนะแต่ไอ้พฤหัสที่ผ่านมาไอ้นั้นก็เป็นวันที่ผมเพิ่งจะติดโควิดนะครับผมโอ้โหโคตรเพลียแล้วผมคือเล่นเกมไม่ได้อ่ะคือนั่งเล่นเกมนานๆไม่ได้ผมนอนทั้งวันน่ะเนี่ยแล้วนะคนที่เป็นโรคไข้เจ็บต่างๆผมก็ขอให้ทุกคนนะครับผมหายไวๆนะฮะต่อสู้ไปกับโรคชั่วร้ายพวกนี้ไปด้วยกันนะครับผมอย่าเพิ่งท้อแท้นะโอ้โหตอนผมไปแรกๆผมอยากจะตายจริงนะก็ค่อยรักษาตัวมาเรื่อยจนอาการจะเริ่มดีแล้วนะครับผมผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะผมอย่าเพิ่งยอมแพ้กันนะคือถ้าไม่เจอเดี๋ยวทีมที่แบบลองทีมนี้ดูเอลิสแม็กกว่าอยากหมัดมวยกับเอลิสไปโยไปฟันตูดมันโอเคถ้าบัฟโยเท่นะผมว่าเท่ดีแต่ถ้าฟันมันแปลกๆยังไม่รู้อ่ะมันดูแบบมันดูไม่ลึกแต่มันก็ไม่ลึกจริงอ่ะเนี่ยฟันโอ้โหใกล้ชิบหายอ่ะโอ้โหฟันก็ฟันใกล้ไก่โอเคต้นผักหลังอีกเดียวเลยให้ชุลีไปปวดละกันนะตอนนี้ชุลีปวดเอลิทเอานะเพราะว่าชุลีเป็นธาตุน้ำโอเคโยเป็นธาตุไฟเป็นธาตุเสมอกับเอลิทแต่ซึ่งโยนี่มีหลบสกิลร้อยขึ้นนะผมก็เลยโดนเอลิทฟันถอยหลังอาจจะยากนิดนึงนะครับผมแต่ผมเห็นความแตกต่างหน่อยนะสำหรับตัวที่แบบโดนแบบตัวที่แบบมีบัฟอมตะอยู่ใช่ตัวที่มีบัฟอมตะอยู่จะโดนศัตรูฝั่งศัตรูที่มียกเลิกอมตะเหมือนกันนะครับผมจะโดนแบบยังไงโดนยากกว่าตอนที่ฝั่งเราอ่ะไม่มีบัฟอมตะนะครับผมอันนี้อธิบายไม่คล่องแคล่วอะไรเท่าไหร่นะครับผมสมองคือตึบมากตอนนี้คือทำอะไรเฉื่อยช้าไปหมดสุดยอดร่างกายนะอันนี้ได้อะไรนะครับผมได้ขนนกเพิ่มนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปให้ดูด่านกันเลยละกันนะครับผมนี่ด่านก็มาถึงด่าน265นะครับผมโอเคนะทีมในครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมก็มีแต่ตัวเก่าๆอ่ะแต่ไม่เชิงเก่ามากนะนี่มีชินจังเฮ้ยไอ้พ่อชินจังนะครับผมแต่มีชีก็มีนะนี่มีโยมีตัวนะครับผมโอเคก่อนที่จะจบคลิปนะครับผมก็ขอฝากร้านเหมือนเดิมนะครับผมในยูโรช็อปนะครับผมกับเติมรูบี้และแพ็กเกจที่ราคาถูกมากมากนะครับผมเติมถูกกว่าในเกมแน่นอนนะครับผมสามารถแอดแนะนำนะครับผมให้แอดเพื่อนก่อนที่จะทักแชทมาหานะไม่งั้นแชทจะไม่ขึ้นนะครับผมก็คือผมเจอหลายเคสแล้วนะครับสำหรับที่ลูกค้าที่ทักแชทมาก่อนโดยไม่ได้แอดเพื่อนนะครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะตอบลูกค้าโดยเร็วได้นะครับผมอาจจะตอบช้านิดนึงนะผมต้องไปดูแชทที่เหมือนเป็นแชทอะไรวะแชทดูย้อนหลังใช่ไหมผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะโอเคนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ในโล X2 ทำคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคนะครับผมลากันไปก่อนนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ